กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมของ Minecraft ค่ะในมอนแพคเอนจิเนียร์ไลท์ในวันนี้ค่ะหลายอย่างเราได้รับคำแนะนำมาจากคุณผู้ชมเนาะอยู่นะโอเคกำลังบดเนเธอร์แรกอยู่เติมให้เต็มค่ะนี่เสียงที่น่ากลัวเหมือนจับคนมาบดก็คือการบดเนเธอร์แรกในเครื่องมิลสโตนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปทำงั้นดีกว่าผู้ชมได้บอกค่ะว่าเควสนี้ออฟซิเดียนเนี่ยเห็นไหมมันเขียนค่ะว่าเป็น break box quest เนาะซึ่งก็คือเป็นเควสที่เราต้องทำหลายออฟซิเดียนนั่นเองค่ะแต่เราเหมือนกับว่ายังไงอะไม่ได้อ่านหัวข้อเควสค่ะก็เลยทำให้เราเข้าใจผิดนั่นเองโอเคแต่เควสนี้เราก็ใช้คำสั่งสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะมาเพราะว่าโดยปกติค่ะผู้เควสเนี่ยมันคือความเคยชินไงว่าเขาชอบตั้งชื่อเควสค่ะเป็นเควสนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาต้องการก็คือเป็นของที่เขียนอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้อ่านหัวข้อเควสโอเคไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผ่านไปอ่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ EXP นั่นเองคราฟเหล็กค่ะ3ก้อนเนาะแบบนี้โอเคจากนั้นคราฟเป็น1 anvil ค่ะได้มาแล้วทีนี้ก็คราฟเป็นออโต้ anvilหนึ่งทีตามด้วยออโต้เอนชานเมนต์เทเบิลค่ะแล้วก็อีกพีเดรนโอเคต้องใช้นี่นี่ไอรอนบาร์แบบนี้ค่ะได้มาละเควสต้องคอมพลีท3เควสรวดค่ะวางลงไปวางฝักบัวค่ะ XP drain ตรงนี้ออโต้เอนชานเมนต์ออโต้แอนวิลตรงนี้เนาะทีนี้สมมุติค่ะในตัวเรามี XP 34เลเวลเราไปยืนตรงนี้สังเกตนี่ XP ในตัวเราค่ะกำลังถูกเอาออกไปนั่นเองนี่ใส่ไว้อย่างนี้ค่ะมันจะกลายเป็นของเหลว XP เนาะซึ่งเจ้าของเหลว XP นี้ค่ะสามารถเอามาคอมโบร่วมกับออโต้แอนวิลตรงนี้หรือว่าออโต้เอนชานเมนต์เทเบิลที่อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเอนชานโดยที่ในตัวเราไม่จำเป็นที่จะต้องมี XP ก็ได้ลองปักแบบนี้ดูสินี่ค่ะเห็นวะเราก็จะได้ XP กลับคืนมานั่นเองก็เป็นวิธีเก็บ XP ค่ะแล้วก็เอา XP ออกมานั่นเองเป็นเหมือนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเอนชานเนาะแต่เราก็คงยังไม่ใช้ค่ะอ่ะรับรางวัลอุ้ยเหรียญทองเอาไว้ไปซื้อของนั่นเองขวด XP ขวด XPโอ้โหทำไมรางวัลมีแต่พวกนี้แค่นี้ถ้าไม่อีกพีก็ให้เลเวลต่อไปเควสนี้ค่ะนี่เราทำลองดูละมันใช้ได้ค่ะมันคือเจ้าพอซิเลียนค่ะซึ่งก็คือเป็นแบบเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั่นเองในที่นี้ค่ะมันคือเตาหลอมอย่างง่ายก็มีนี้ค่ะอย่างแรกวางฮีเตอร์ลงมาค่ะล้างสุดเลยแล้วก็วางเมลสเตอร์ค่ะที่หลอมด้านบนฮีเตอร์เห็นไหมเกิดไฟขึ้นมาแปลว่าใช้ได้โต๊ะหลอมวางตรงนี้ค่ะแล้วก็ท่อส่งของเหลววางตรงนี้ค่ะแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยเควสนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะหลอมไอเทมได้เพียงแค่คอปเปอร์ทินแล้วก็ตะกั่วค่ะแค่นั้นถ้าเราหลอมไอเทมที่ระดับสูงกว่าเช่นสตีลค่ะเราจะสูญเสียไอเทมไปทั้งก้อนเลยแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรกลับคืนมานั่นเองก็คือเป็นเตาหลอมขั้นพื้นฐานที่หลอมได้ไม่กี่อย่างเนาะในที่นี้เราจะใช้ในการหลอมเคลค่ะหลอมไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อเพลิงใส่ถังลาวาลงไปนี่เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆหลอมไปเรื่อยๆค่ะน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนั่นเองมาเอาหัวพิกแอคค่ะนี่เลยจากนั้นก็ไปที่ Stencil Table ใช้ไปแล้วเนาะนี่ค่ะ Part Builder ใส่หัวพิกแอคลงไปแกะสลักได้เป็นหัวพิกแอคหินค่ะ1อันแล้วก็เอามาวางที่เตาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คลิกที่ปากตรงนี้ค่ะนี่ของเหลวเคลค่ะก็จะล้อมละลายเข้ามาทีนี้เขาก็จะกินหัวพิกแอคหินไปเนาะแล้วถ้าเรามีบริกโอเคแล้วเรามีแซนมาเลยหวังว่าแซนจะคราฟเป็นแซนสโตนได้ค่ะโอ้คราฟได้เอามา4ก้อนสีแล้วคราฟรวมกับบริกแบบนี้โอเคเราก็จะได้บริกที่เขาให้เราทำเควสค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไร
อ๋อเขาคือเตาเผาอลลอยค่ะเราไปหาข้อมูลจาก FTV วิกิมาละวางแบบนี้ค่ะนี่จากนั้นคลิกตรงกลางด้วย Engineer Hammer นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะไว้เผาอลลอยนั่นเองแต่ปัญหาก็คือสุดคราฟมันไม่บอกว่ามันบอกอะไรได้บ้างเราจะต้องไปหาแร่ที่คิดว่าใช้เตาเนี้ยในการเผาซึ่งแร่ไหนล่ะเตาเผาอัลลอยค่ะทำได้หลายอย่างอย่างเช่นในการหาคอนสแตนแตนขอบคุณข้อมูลจากวิกิค่ะช่วยเราได้เช่นในการหาอิเล็กตรัมอ้อใช่ในการหาอินวาอื้อดีค่ะแร่ดีๆทั้งนั้นบรอนก็ได้แล้วก็ทองเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเรารู้แล้วนั่นก็คือใช้แร่สองอันค่ะมาหลอมรวมกันนั่นเองถ้าเป็นคอปเปอร์กับนิกเกิลค่ะเราก็จะได้เป็นคอนสแตนแตนเนาะหนังสัตว์ไม่พอค่ะไม่อยากฆ่าสัตว์ด้วยเอาเนื้อไปเผาเป็นหนังสัตว์ก็ได้ถึงแม้ไม่อยากทำแต่ก็ไม่มีทางเลือกเนาะโอเคจัดไปนี้ค่ะต่อเผานี้หวังว่าจะได้เป็นหนังสัตว์นะโอเคได้เป็นหนังสัตว์ถือว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นก็เอากราวด์เนเธอร์แรกมาเลยกังหันนี้เดินเครื่องโอเคแล้วก็เอามาเปลี่ยนค่ะในนี้มั่นใจว่ามีพลังงานกลไกเรียบร้อยใส่ลงไปซึ่งจะแบบกดเททั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่ทีละกองไวกว่านี่เราก็จะได้เป็นไฟนรกที่ร้อนแรงไฟที่ผุดมาจากขุมนรกค่ะถ้าเราเอาเศษไม้มาเผาค่ะเราจะได้เป็นขี้เถ้าโอเคเฮ้ทำไมขี้เถ้ามีแค่64ไม่นะจำได้ว่ามีเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ64ก็น่าจะพอละใส่ลงไปในนี้เผารวมกับไฟนรกค่ะเราจะได้เป็นแร่หนึ่งที่เราต้องการนั่นคือนี้เองก้อนเจ้าเนเธอร์ค่ะไม้สติ๊กอยู่ในกล่องนี้ค่ะมาเลยหนังสัตว์วางไว้อย่างเงี้ยรวมกับ2ไม้สติ๊กค่ะเราจะได้เป็นครึ่งหนึ่งของปีกอ่ะแล้วก็คราฟอีก1รอบค่ะแบบนี้ก็จะได้ปีกอีกครึ่งหนึ่งนั่นเอง2อันค่ะคราฟรวมกันวางไม้สติ๊กตรงกลางนี่เราจะได้เป็นไก่เดอค่ะเดี๋ยวนะนี่คลิกขวาใส่เรียบร้อยอื้อหือได้เป็นอย่างนี้มันน่าจะไปลองบินดูน่าสนใจค่ะน่าเล่นมากๆลองทดสอบแบบเซฟๆกันนะคะด้วยความสูงขนาดนี้มาปะอื้อนี่ไงมันดีค่ะเครื่องร่อนของเรานั่นเองก็คือบินขึ้นไม่ได้แต่บินลงได้นั่นเองเฮ้ยดิงเฮ้ยปลอดภัยถ้าทดสอบตรงนี้ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบบนภูเขานั้นดูค่ะมาถึงแล้วค่ะแต่ทีนี้เราสังเกตว่าถ้าเราเดินธรรมดาใช่ไหมค่ะแล้วเราแค่โดดสปิกบาร์ขึ้นเนี่ยมันก็ร่อนได้แล้วค่ะเนี่ยสบายอือแบบนี้ก็ร่อนได้ละแต่การร่อนด้วยมองบุคคลที่หนึ่งค่ะมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะมันต้องกะเป็นนี่เฮ้ยดีอ่ะมาแต่ร่อนด้วยมุมมองบุคคลที่สามมันง่ายกว่าเช่นนั้นทางนี้เลยปิดชั้นเสี่ยงตายท่านเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอย่าเพิ่งสิค่ะโดดไปเน่เฮ้ยร่อนได้ดีค่ะนี่ดีงามแต่มองแบบนี้แทบไม่เห็นตัวเราเลยเนาะมีความสุขอะสนุกมากถ้าร่อนถ้ากดชิปใช่ไหมมันจะเป็นการเร่งความเร็วค่ะบินได้เร็วขึ้นแต่ก็จะลงเร็วนั่นเองนี่ไวขึ้นแต่ก็จะลงพื้นไวเนาะตรงนู้นเป็นไบโอมเห็ดค่ะโอ้โหดีของเล่นค้นพบแล้วโอเคโอเคลงเถอะลงเถอะวันละสนุกดีเหมือนกันค่ะเนี่ยโอ้โหเลยวันเลยวินเข้ากดชิปปึ๊บโอ้โหพุ่งลงถึงพื้นเรียบร้อยค่ะนี่แหละคือเครื่องร่อน
แบบไม่ใช่พลังงานค่ะใช้ลมล้วนๆนั่นเองกายเด้อเรียบร้อยเก็บไว้คืนเลยค่ะถือว่าสนุกอ่ะใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนอกจากเครื่องร่อนที่มีตรงนี้แล้วเนี่ยฝั่งทางนี้ค่ะมันคือแอร์ชิปมันคือเรือบินนั่นเองโอ้โหสามารถบินไปไหนมาไหนได้ค่ะแต่เราเช็คสุดคราฟอย่างคร่าวๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใช้ของที่เรายังไม่มีค่ะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ด้านล่างนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นก็อานม้าอะไรอย่างงี้เรือเนาะเปิดมาแล้วให้เราสามารถทำได้แล้วก็รางรถไฟก็มีค่ะระบบลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุโมงค์ก็มีเอ้ยน่าใจทั้งนั้นค่ะเป็นเรื่องของการขนส่งนั่นเองเนาะตอนนี้ก็รับรางวัลค่ะอันที่จริงเราควรกินยานี้นะถ้าเรากลัวตกตายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยกันตายเราได้แต่ไม่เป็นไรเรารอดมาเสร็จแล้วแล้วเราก็ปลอดภัยค่ะโอเคได้มาเยอะเลยทีนี้ก็เอาก้อนนีเทอร์นี้ค่ะสยานคราฟรวมกันแบบนี้จะได้เป็นบล็อกค่ะของเจ้าก้อนนีเทอร์นั่นเองและถ้าเราจำไม่ผิดมันจะต้องไปผ่านเตาเผาค่ะโอเคนี่เพื่อให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเองอย่าบอกนะว่าเราต้องมานั่งทำอย่างนี้แล้วต้องมานั่งทำทีละอันเหรอคะไม่ดีมั้งต้องขยายเตาเผานะเนี่ยไม่งั้นแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่อุ้ยเดี๋ยวโดนไฟไม่งั้นมันจะช้ามากว่างจากด้านข้างไม่เวิร์คค่ะยังไงเราก็ต้องปิดอะแบบนี้ค่ะนี่โอเคแล้วก็เปิดแค่ด้านหน้าแบบนี้มันน่าจะเวิร์คน่าจะทำงานได้เตาไฟ3เตาเนาะตามระยะของที่ปั๊มลมค่ะที่สามารถทำงานได้ในพื้นที่3คูณ3แล้วเราก็มาในนี้ใส่ไปแบบนี้โอเคมันจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็คือทำได้ทีละ3อันพร้อมกันใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่าอันตรงกลางจะได้ไหมโอเคได้ค่ะแต่เราจะขึ้นไปเอายังไงนี่เก็บลำบากโอเคได้ทีละ3อันพร้อมกันแต่แลกมาด้วยการที่เก็บลำบากนิดนึงสินะโอเควางแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเราเดินเข้าไปในมุมนี้ก็น่าจะเก็บได้นะคะลองดูซิตอนนี้เราได้บล็อกมา11บล็อกแล้วโอเคยืนมุมนี้เก็บได้ค่ะนั่นเองนี่ทีละ3เลยสบายแล้วแหละไปดูข้างหลังซิไม่ต้องวางปิดมุมก็ได้นี่โอเค16อีก1อันอยู่ตรงนี้17ค่ะใจได้ทีนี้เราก็เอาเจ้าก้อนเนเธอร์นี้ค่ะมาเปลี่ยนเป็นเนเธอร์บล็อกแล้วก็เอามาเผาค่ะให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมให้เป็นฮาร์ดเดนเนาะแต่ถ้าไม่ดูดวางบล็อกทับใช่ไหมคะไอเทมก็เด้งขึ้นข้างบนใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้แต่กลัวมันจะตกไปในไฟแล้วเราจะเสียดายนี่แบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็เข้าตัวเราได้เหมือนกันไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปค่ะไม่มีทางเลือกต้องไปหาเบดรอสนั่นเองชุดกรอกก็ต่ำเตี้ยรีดินมากๆไม่อยากเลยอุ๊ยหมานี่ข้ามาได้เบดรอสเหมือนกันค่ะได้มา2ไม่พอต้องการมากกว่านี้ตรงนี้เป็นปราสาทเนเธอร์เนาะไม่อยากไปสู้กับเจ้าเบดเลยข้าหมาดีกว่าค่ะจำได้ว่าหมามีเยอะซึ่งหมาค่ะเราสามารถจับไปเลี้ยงได้โดยใช้แร่โคหมาเนเธอร์ไม่กินกระดูกแต่กินแร่โคค่ะเดี๋ยวเอ้าดีๆมันตัวเล็กไปฟันไม่ถูกโอเคเรียบร้อยค่ะโอ้โหติดไฟยาวนานหมองข้าวดีกว่าพี่น้อยเราจะตีเขาตายไหมคะเนี่ยโอเคตีตายแล้วโอ้โหแล้วเราก็ได้หัวผีมาค่ะใส่ได้ไหมอ้าวโอ้โหเคิร์ด20นาทีไม่รู้จะโดนอะไรค่ะดังนั้นห้ามกิน
ห้ามกินห้ามเอาเข้าปากกินเหมือนจะกินได้ค่ะเนี่ยง้างแบบนี้คือกินได้ห้ามกินเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนใช่ไหมว่าเก็บไว้ก่อนหาหมาฆ่าดีกว่าค่ะไม่อยากไปสู้กับเปรตที่ปราสาทในท่อนี่คืออะไรเอ่ยโอ้แร่บาโซค่ะเราก็สงสัยมานานแล้วว่าคืออะไรเนาะวินั่นนั่นหมานั่นหมาไปฆ่าหมาค่ะน่ารักแค่ไหนแต่เอาเบรดมาให้เราเถอะเจ้าหมาน้อยเปิดก่อนได้เพียบตียังมีหน้ามาโดนไฟติดอีกนะอุ้ยเจ็บลงตรงนี้เลยค่ะเห็นแวบๆนั่นไงหวัดดีเจ้าหมาไฟนี่สองตีก็ตายมีอีกไหมตรงนั้นมีกองไฟนั่นไงอีกตัวหนึ่งโอ้โหอุ๊ยสองตัวเลยค่ะสามตัวไม่ดีมั้งอันนี้มันจะกลายเป็นหมาหมู่นะเนี่ยล่อมาฆ่าทีละตัวได้ไหมอ่ะโอเคนี่ฮึบนี่นั่นแหละอีกหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวแล้วไม่มีคำว่าหมาหมู่ละตีน่ารักเอ้ยดูข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวนะนายอย่าพึ่งนี่อุ้ยเดี๋ยวนะคะทำไมมันมีหลายตัวขนาดนี้ล่ะอุ้ยติดไฟเจ็บโอ้โหนั่นมันหมากี่ตัวแล้วเนี่ยเลยหมดหนึ่งตอนแรกเห็นสามพอมาตีนี้อย่างเยอะเลยค่ะกลับกันเถอะกินยาฮิวเลือดนิดนึงนั่นแหละของฟรีได้มา13เบรดพาวเดอร์ค่ะพออย่างแน่นอนในเควสต่อไปเกราะที่มีอยู่น้อยนิดต้องมาสู้กับหมาถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะถ้าสู้กับเบรดตอนนี้ยังไงก็ไม่รอดไม่ได้หมาครั้งไวเอ๊นายนะนายนะเอ๊มาข้างหลังดีนะที่เราเห็นนี่โอเคค่ะกลับกันเถอะไฟไหม้อย่าตายอยู่ละวาร์ปกลับดีกว่าโอ้ยฮัลโหลกลับมาอีกแล้วค่ะชอบคำทักทายนี้นะเนี่ยทุกครั้งที่เรากลับมาบ้านเนี่ยมันมีอันเหลอเวอร์มาดีดีค่ะโอเคเคิร์ด20นาทีเอาเก็บไว้ก่อนในนี้แล้วกันเฮ้ยปลอดภัยเบรดพาวเดอร์เชือกค่ะแล้วก็รีสโตนจัดไปเราจะได้เป็นเชือกติดไฟโอเคใช่เลยรอการเผามาก็นี่ค่ะหานี้รอไปเรื่อยๆแล้วกันชุบๆไม่มีโดดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอเคไม่มีค่ะได้มา50แล้วแล้วเชือกนี้ได้มา8บวกกับ6เป็น14พอเลยค่ะดูดอีเทมหน่อยโอเค53ทีนี้ก็มาเลยบริกธรรมดาค่ะเผาไว้ตั้งแต่เนิ่นนานละวางฮาร์ดเดนในเธอลงไปค่ะตามด้วยชื่อตรงกลางแล้วตามด้วยบริกในทั้ง4ทิศแบบนี้เราก็จะได้เป็นบล็อกกันแรงระเบิดค่ะต้องการ27นี้30แล้วพื้นที่ตรงนี้ดีกว่ากำลังลงๆวางไปค่ะ3คูณ3เบรกที่กันแรงระเบิดได้มันก็จะเอาไปทำเป็นเตาเผาแรงระเบิดนั่นเองค่ะหรือเรียกภาษาวิศวกรก็คือเตาเผาทรงสูงเนาะได้มาแล้วเร่งเชื้อเพลิงของเตาเผาแรงระเบิดค่ะสามารถใช้เป็นชาโคก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีค่ะแนะนำเป็นโคโคโดยเฉพาะเจ้าโคโคที่เป็นบล็อกนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเพราะมันจะเผาได้นานค่ะนี่ได้มาแล้ว
พร้อมกับเหล็กที่เรามีก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ทีนี้ก็รอค่ะใช้เวลานานนิดหนึ่งยอมรับค่ะว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานเนาะในการเผาแต่ข้อดีของมันค่ะก็คือมันใช้ทรัพยากรที่น้อยใช้เพียงแค่เหล็กหนึ่งก้อนค่ะกับเชื้อเพลิงอ่ะเราก็จะได้เป็นเหล็กกล้ามาแล้วซึ่งมันคือแบบดีค่ะในยุคเริ่มต้นเรียกได้ว่าดีสุดๆเลยแหละโอเคก็เหลือแค่การรอค่ะนี่ไงคะได้มาแล้วค่ะ1สตีลนี่พร้อมกับกากแร่ค่ะหลังจากที่เราได้สตีลมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยุคที่3เปิดขึ้นมาแล้วค่ะยุคอุตสาหกรรมเบื้องต้นมันมาแล้วนั่นเองนี่เตาเผาแรงระเบิดทรงสูงค่ะก็คือเป็นการอัปเกรดจากเตาเนี้ยยกระดับขึ้นนั่นเองโอ้โหแล้วก็มีนี่ค่ะคินิติกเจเนเรเตอร์เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้แล้วสินะหรืออาจจะเป็นพลังงานอย่างอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีหนึ่งนั่นเองยอดเยี่ยมค่ะค่อยๆพัฒนาไปทีละยุคเนาะชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะถ้าอยู่ดีๆเราไม่ได้ลงคลิปค่ะก็แปลว่าไม่สบายแล้วกันเนาะก็บอกไว้ล่วงหน้าค่ะไม่แน่ใจว่าจะป่วยในช่วงโควิดนี้หรือเปล่าโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ